สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของแอนดอร์สทาวเซนนะครับปีของทางคิตตันพาลเลตนะครับได้มีการออกมาแนะนํา รุ่นน้องร่วมชาตินะครับก็คือเมสันกรีนวูดนะฮะก็มีการแนะนำเมสันกรีนวูดว่าดาวรุ่งรายเนี่ยควรที่จะไปขอรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์นะครับทางด้านกีฬานะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือรุ่นน้องเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับซาอจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อการนอนด้วยที่มีการหลับยากนะครแถมทั้งมีในเรื่องของการขาดสมาธิ นะครับนั่นคือเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่งทาวเซนเนี่ยบอกว่าแน่นอนครับว่านักเตะเป็นคนหาเรื่องเองนะครับหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเรื่องดาวดราม่าเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเราทราบันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าใจเมสันกรีนบูธนะว่าคืออุตสาห์ที่จะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่ทีมหลักของแมนยูได้แล้วเนี่ยแต่ว่า ดันมาตกม้าตายที่หลังนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับแถมทั้งนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของดาวรุ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรุ่นใหญ่แบบเฮลิเม็วายนะครับที่เข้ามาช่วยแนะนํากันนะครับแข่งประสบการณ์คนอื่นๆที่ต้องประคับประคองน้องๆนะครับซึ่งผู้จัดการทีมอย่างโอเล่เองก็น่าจะอยู่เคียงข้างเขาอยู่แล้วนะครับเชื่อได้แบบนั้นได้เลยนะครับ เขาต้องการครอบครัวเพื่อนฝูงดีๆหลายๆคนเนี่ยมาปลอบใจนะครับแล้วก็มากระตุ้นกันหน่อยนะครับและอีกเรื่องก็คือจําเป็นที่จะต้องไปพบจิตแพทย์บําบัดทางด้านกีฬานะครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากเถาเส้นที่มีการแนะนํารุ่นน้องร่วมอาชีพนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคช่วงนี้ก็ไม่สันกินวูดโดนหนักมากนะครับในเรื่องของกระแสโจมตีต่างๆ นะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันมีการเล่นข่าวออกมาว่าไรายระเบียบวินัยต่างๆนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเจ้าตัวจะกลับมาได้ตอนไหนในเรื่องแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปอร์เชติโน่นะครับล่าสุดมีรายงานจากฟุตบอลเอสปันยานะครับสื่อของสเปนเนี่ยบอกว่าทางแอตบีบาวเนี่ยแอตเลติกบีบาเนี่ยนะครับสนใจที่จะดึงตัว ทางปรเจโน่เนี่ยไปเป็นผู้จัดการทีมรายใหม่เพราะว่าผลงานล่าสุดของกาลิตาโน่เนี่ยผลงานตกต่ำมากนะครับแล้วก็ทำให้บอร์ดของทางบีเบาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแฮป,ปี้ครับแล้วก็มีการเลงโปรเจโน่ไว้ซึ่งพอเดงเนี่ยเป็นที่สนใจของทางแมนยูด้วยไงเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันก็แสดงว่าแมนเชสเตอร์เด็ถ้าสนใจพอเจงเนี่ยจะช้ามไม่ได้แล้วนะครับนอกจากแอดบีเบาก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปที่สนใจที่คว้าตัวหรือว่าดึงตัว พอร์ตไปคุมทับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็รอติดตามมาดูครับในตอนนี้นะแต่ว่าข่าวมันยังเป็นข่าวเชิงก้อนสิบอยู่นะครับบางสื่อก็บอกว่ามีการวิเคราะห์นะว่าพอร์ตไม่น่าจะเลือกไปบีบาวครับพอร์ตน่าจะเลือกไปทีมที่ระดับสูงกว่านี้นะครับนะแล้วก็ทีมที่พร้อมกว่านี้นะฮะก็รอดูกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะขาออกกันหน่อยนะครับมีบทวิเคราะห์มาจากแม็กไทเลอร์นะครับของบิลเลอร์ นักท y l เลอร์เนี่ยนะครับนักข่าวของมิลเลอร์ก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่ามี4นักเตะที่มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงมก,กราคมหรือว่าตลาดซื้อขายนักเตะกลางซีซั่นนะครับมีใครบ้างครับคนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นดีนเฮนรสันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมาแบบเรื่อยๆว่า,าทางบุ๊คแฮมตันสนใจยืมตัวซึ่งรายเนี้ยข่าวส่วนใหญ่เทไปว่าน่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปก่อน เพราะว่าไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอด้วยส่วนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่าทางดีโน่ต้องการทางแมนยูต้องการนะครับดีกว่ามานั่งแบบเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งแบบนี้นะครับมันไม่ได้อะไรมากมายมันไม่ได้เรื่องโอกาสลงไปยืดเส้นยืดสายก็ปล่อยกันไปก่อนนะครับนี่คือคนแรกนะครับที่แม็กไคลเลอร์ของมิลเลอร์คอก,กันออกมานะครับคนที่สองครับคนนี้น่าจะย้ายแบบถาวรนะครับก็คือเจสซี่ิลินการ์ มีหลายทีมในอังกฤษนะครับแล้วก็ในลีกอิตาลีรวมทั้งลีกสเปนก็ให้ความสนใจด้วยแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าเขาแยกทางกับเมโน่ไรโอราแล้วนะครับที่เป็นซูเปอร์เอเนตนนะครับก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ผลง,งานก็ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะครับแถมทั้งมีอาการบาดเจ็บแล้วก็จริงๆมีข่าวการย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับบางทีมัการาก็อาจจะต้องย้ายกันไปนะครับตามระเบียบรายที่3ครับรายนี้น่าจะไปแบบยืมตัวนะครับ ซึ่งข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลีดแล้วก็อีกหลายทีมในลีกอังกฤษนี่แหละนะครับทั้งลีกแชมเปี้ยนชิพจนยันพิบลิกอังกฤษก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งเดนนิสเจมส์เนี่ยนะครับโดนเบียดตำแหน่งนะครับโดนกรีนบูธโดนมาตาายุตำแหน่งไปละด้านซ้ายก็จะไปเบียดกับทางรดฟอร์ดก็ยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพื้นที่ก็อาจจะต้องปล่อยไปแบบยืมตัวเพื่อ หาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นลีดเดอเต็ดนี่แหละที่เบลซาเนี่ยชอบนักเตะรายนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนรายที่4ครับเป็นปอล็อกบาครับรายนี้น่าจะมีการย้ายในช่วงซัมเมอร์ไม่ก็ในช่วงมกราคมนะครับเป็นการย้ายแบบถาวรนะครับเพราะว่าสัญญาระยะยาวก็ยังไม่คืบหน้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยโดนแม็กโทินกับเฟสเนี่ยเบียดจนเป็นตัวสำรองไปเลย หลายเกมแล้วนะครับแล้วก็ผลงันขึ้นลงๆด้วยแถมทั้งมีข่าวกว็สิบออกมาก่อนหน้านั้นว่าแมนยูพร้อมที่จะปล่อยในราคาที่ถูกสุดๆด้วยนะครับไม่เกิน60ล้านนะครับก็นี่คือสิ่งที่แม็กไท e r เลอร์คอกันออกมานะครับว่า4นักเตะที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงมกราคมนั่นเองนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับดโอโอปาเมกาโนนะครับเซนเตอร์ตัวเก่งของไลซิกนะฮะ ก็มีรายงานจาก Spot ์ i บ l นะครับสื่อดังของเยอรมันบอกว่าแมนยู U, กับซิตี้แล้วก็รวมทั้งเรอัลิดสามทีมชั้นนำของวงการฟุตบอลยุโรปเนี่ยต่างกา็มีความสนใจแบบจริงจังที่จะคว้าตัวดาโยในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งก็น่าจะในราคาไม่เกิน50หล้านปอนด์นะครับจริงๆดาโยเนี่ยมีข่าวสนใจกับหลายทีมเนี่ยตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ คือดีไม่ดีอาจจะเป็นมกราคมก็อาจจะย้ายได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆทีมรอดูไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะย้ายแบบเป็นจริงเป็นจังในช่วงซัมเมอร์ดีกว่านะครับก็ตัวเต็งเขาบอกว่าเป็น3ทีมนี้นะจริงๆมีอีกหลายๆทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจต่อมาครับมีการเคาะมาจากเอเอ็นโดยโดมินิกบสนะฮะโดมินิกบสเนี่ยนักข่าวคนนี้ครับได้มีการเคาะย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแมนยูเนี่ยได้มีการ l i ต์รายชื่อหรือว่าแมนยูมีข่าวลิงก์หรือเชื่อมโยงกับนักเตะที่โซชาต้องการนะครับเป็นนักเตะแบบ l i ต์รายชื่อหลักที่โซชาต้องการเนี่ยประมาณ26ผู้เล่นแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับว่า26ผู้เล่นดังกล่าวเนี่ยโซชาไม่ได้สักคนเลยนะครับหรือว่าแมนยูไม่สามารถซื้อได้สักคนเลยคือแบบส่วนใหญ่ก็ไปซื้อพวกนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในิสต์รายชื่อ ที่โซเชียต้องการประมาณนั้นนะครับก็ไปเอาดอนนี่ฟาเดอร์เบกที่เป็นแผน B มาไม่รู้แหละว่าเป็นแผน B หรือว่าแผน C นะแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่มองว่าเป็นตัวเลือกรองและนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเลือกหลักๆนะครับพวกคาวานี่อย่างนี้นะครับไม่ได้ตัวเลือกหลักก็เป็นคาวานี่นะครับแล้วก็อเล็กเตอริสอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไปสนใจพวกเลเกรอนก่อนถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นตัวเลือกอย่างเตอริสนี่แหละนะครับซึ่งนะฮะยีส่สิบหกผัเลือกหลักๆเนี่ยที่เราพลาดนะครับที่เป็นเป้าาาหมายสํคัญก พวกมูซาเดนเบเล่ของทางลียงซานโชของดอทมุลอุสมาเดนเบเล่ของบาซ่าอย่างเงี้ยเราก็พลาดกันจริงๆนะครับดาโยอย่างนี้นะครับเดวิดบลูค์ทำนองนั้นที่แมนยูไม่เอานะครับดีแคนไรท์นะครับ, White, รบแล้วก็อีกหลายคนเลยครับที่เป็นตัวหลักกิลลิสอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เอ็มเอ็นเคาะกันออกมานะครับเกี่ยวกับ26ผู้เล่นที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงเยอะมากๆนะครับแต่ว่า มีข่าวเชื่อมโยงเฉยๆนะคือแมนยูไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับส่วนประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางปอลบ็อกบายอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีรายงานจาก e s v n แล้วก็เป็นนักข่าวชื่อดังด้วยนะครับนะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับทางยูเวนตุสเนี่ยเตรียมที่จะต้อนรับการกลับมาของปอลบ็อกบายอย่างแน่นอน,นครับก็คือเขาเนี่ยอาจจะกลับมาให้ความสนใจปอกบายอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับแถมทั้งนังเตะเนี่ย ตามรายงานที่ออกมานะก็คือนักเตะต้องการที่จะย้ายกลับไปลีกอิตาลีอีกด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการเล่นข่าวออกมาที่เป็นข่าวกว่าสิบนะครับโอเคนะครับก็ข่าวประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายส่วนในเรื่องของข่าวคริสเตียนโอลโดยังมีการเล่นข่าวมาแบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีรายงานจาก ESPN อาเจติน่านะครับรายงานกันออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูกำลังพยายามที่จะโน้มน้าวให้โรลโดเนี่ยย้ายมา ร่วมทีไมไห้ได้นะครับหรือว่าย้ายกลับมาในถิ่นออเทฟอร์ดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับถึงแม้ว่าทางนักเตะเรื่องของอนาคตเนี่ยมันก็ยังชัดเจนว่าโรนัลอยังแฮปปี้ดีก็จริงแต่ว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นไงว่าทางยูเวนตุสเตรียมที่จะโลนักเตะที่อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็มีการแบกค่าเดิมพันสูงเนี่ยก็เตรียมที่จะโลก,กันไปซึ่งโรนัลอาอาจจะอยู่ในขายก็ได้ทำนองนั้นนะครับตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็บางสื่อก็ถึงขั้นที่มีการบอกว่า แมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปที่จอสเมนเดสเอเจนต์ของโรนโดแล้วนะครับแล้วก็มีการแบบว่าให้ความสนใจจริงทํานองนั้นนะครับแต่มันมีอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจด้วยก็คือเปเอชเชนะครับซึ่งเป็น2ทีมที่เป็นตัวเ็งแหละตอนนี้ก็คือเปเอชเชกับแมนยูที่ให้ความสนใจอย่างหนักน,นะครับแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยเรายังไม่ทราบจริงๆครับผมยังจัดว่าเป็นข่าวกอสิบที่เล่นกันออกมาอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่า ให้เป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแบบ100%ไปนะครับก็นี่คือการเล่นข่าวออกมานะเกี่ยวกับคิสเียโนโรนโดที่มีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจที่จะดึงตัวโรนโดกลับมาถิ่นโอเดฟอร์ดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นานะครับเรามาปิดท้ายนะครับพอมีการคาดการมีข่าวก็สิบกันออกมานะครับก็เอาให้มันสุดๆไปเลยนะครับก็มาจากข่าวก็สิบจ่าจากเดอะซันนี่แหละนะครับ ตัวก็สิบเลยนะฮะเขาก็มีการบอกว่าเล่นข่าวกันออกมาว่าถ้าเกิดโรนโดกลับมาแมนยูจริงๆเนี่ยจะสามารถจัดแผนการเล่นได้อย่างไรนะครับลองมาดูกันนะครับถ้าเกิดคัมแบ็กจริงๆครับก็จัดแบบนี้เลยนะครับคือแบบมันเป็นข่าวก่า์สิบอยู่แล้วนะครับเราคาดการณ์กันเลยเล่นก็ได้นะครับก็มาให้รับชมกันได้เฉยนะครับก็ในระบบสิบสามครับโรนโดเป็นหน้าตรงกลางไปเลยเล่นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กรีนบู๊ แรดฟอร์ดนะครับตรงกลางก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับแมกเทอเบนีบรูโน, ide, io, น, One, One, าาน่นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นเตลิสนะฮะเซนเตอร์ก็เป็นแม็กวายไดโยนะครับแล้วก็วันวันบิซาก้าด้านขวานะครับแล้วก็เดเบดิกาเป็นผู้สะประตูนะครับนี่คือแผนในซีซั่นหน้านะแล้วก็แผนที่2ครับแผนเก่งของเราโซชาก็คือ4-2-3-1นะครับ ก็มีโรนโดเป็นหน้าตัวเป้าเลยนะฮะแล้วก็มีแรดฟอร์ดมีบรูโนมีกรีนวูดมีเฟรดมีแม็กโทเนนะครับทำนองนี้นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเอาโรนโดเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าโรนโดหลังๆเนี่ยก็เล่นคล้คลายๆตำแหน่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับอายุเริ่มมากก็ต้องมีการขยับเข้ามาตรงกลางแล้วจะไปวิ่งตัวริมเส้นเหมือนเมื่อก่อนมันก็คงไม่ใช่นะครับบางจังหวะเขาก็ มีการฉีกออกไปเหมือนกันแหละแต่ว่าจะไปยืนแบบถาวรแบบเมื่อก่อนน่ะไปสับขาลอกไปใช้สกิลเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับอายุของเขาด้วยนะครับก็เลยต้องขยับเข้ามาตรงกลางแทนนะครับแล้วก็ให้น้องๆนะครับถ้าเกิดย้ายจริงๆนะก็ต้องให้น้องๆที่อายุน้อยเนี่ยก็เล่นพาบอลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ระบบหลัง3านะครับก็จัดเป็นหน้าคู่ก็ได้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็4.2แบบไดมอนด์ก็น่าสนใจ นะครับโอเคในะคบนี่คือการคาดการเกี่ยวกับข่าวกอิบนะครับที่แมนยูมีข่าวว่าเตรียมดึงโรนโดกลับมาทินออทฟอร์ดอีกครั้งแล้วก็คาดการเกี่ยวกับระบบการเล่นอีกด้วยนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ